ปีที่แล้วรายได้รวมนะฮะปีที่แล้วรายได้รวมก็ประมาณ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านก็ครึ่งๆอย่างที่บอก 5-600 ล้านมันจากเช่าขายก็อยู่ประมาณ 4-500 ล้านบางคนถามว่าโหช่วงโควิดเจ็บไหมสังหาต้องบอกไปหลายๆคนเจ็บโอเชียนเนี่ยโชคดีมากธุรกิจเราไดเวอร์ซิฟายทำหลายรูปแบบทำหลายรูปแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้มีทั้งท่าเรือท่าเรือได้รับผลกระทบถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากเรือส่วนใหญ่400-500ลำที่จอดอยู่ที่เรานะฮะประมาณสัก80ลำเนี่ยเป็นพวกเครื่องชาร์เตอร์โบ๊ทคือเช่าเหมาลำไปเกาะไปเที่ยวอันเนี้ยได้รับผลกระทบไหมได้นักท่องเที่ยวหายต่างชาติไม่มีถูกไหมฮะช่วงนั้นก็ดาวไปแต่ส่วนใหญ่ที่เหลืออีก300-400ลำเนี่ยมันเป็นพวก private yacht มีเจ้าของเศรษฐีเจ้าของมีตังค์นะฮะก็ไม่ได้รับผลกระทบมาไม่ได้ข่าวนะเศรษฐีขายเรือทิ้งเนื่องจากพิษเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเราไม่เห็นแบบเฟอร์รารี่มาโมกินี่ประกาศขายเนื่องจากโควิดเนื่องจากโควิดอะไรเงี้ยไม่มีเศรษฐีมีตังค์ระดับบนมหาเศรษฐีก็เก็บไว้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหากลับกลายเป็นช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจเรือธุรกิจขายเรือนะฮะเอาพูดถึงซื้อขายเรือนะมันบูมบูมกว่าบูมกว่าดีกว่าด้วยคนไทยมีตังค์เที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีอยากใช้อันนี้เรื่องจริงจะสังเกตว่าอสังหาช่วงโควิดเนี่ยภาพรวมของประเทศอาจจะแย่แต่จะมีอยู่ 3-4 จังหวัดที่ขายดีพัทยาหัวหินเขาใหญ่อะไรขายดีอสังหาเนี่ยหมายถึงคอนโดแล้วก็บ้านคนไทยมีตังค์ไม่รู้จะไปไหนช่วงนั้นต่างประเทศห้ามไปแล้วยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมีอยู่พักนึงมัน work from home มันอะไรนะเขาเรียกอะไรต้องเก็บตัวเขาเรียกอะไรนะจำกัดพื้นที่โดนกักกักตัวโดนอะไรเนี่ยโดนกักตัวห้ามออกไปไหนเนี่ยเราจะสังเกตว่าไฮโซโพสต์รูปอยู่บ้านพักตากอากาศแต่ไม่หมดเลยกรุงเทพหัวหินเขายงเขาใหญ่อะไรก็ตามที่อยู่รอบๆกรุงเทพเนี่ยขายดีกลายเป็นโอกาสของเราขายดีเพราะว่าเราขายดีเขาได้เอาเปลี่ยนวิกฤตของคนอื่นเป็นโอกาสของเราใช่ไหม